ช่องเจแปนเหลาสวัสดีจ้าทุกคนอีกนะคะจากช่องเจแปนเหลาวันนี้จะพามาดูวิธีการทิ้งขยะที่ญี่ปุ่นกันนะคะว่าทำยังไงค่ะอันดับแรกเลยนะคะวันนี้เราจะทิ้งขยะเปียกค่ะไม่ใช่ว่าถือดุยๆไปทิ้งได้เลยนะเนี่ยต้องห่อกระดาษรองนะไม่ให้น้ำมันซึมออกกรณีขยะเปียกนะแล้วก็ถุงที่ใส่นะต้องเป็นถุงใส่เท่านั้นต้องมองเห็นข้างในด้วยนะคะเขตที่เราอยู่เนาะแล้วต้องมัดปากถุงให้เรียบร้อยตามรูปเลยจ้าส่วนขวดน้ำนะดูก่อนทิ้งต้องล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องแยกฉลากกับฝามันออกจากกันนะเพื่อนจะทิ้งทางอย่างนี้เลยไม่ได้อันนี้เก็บไว้ทิ้งวันหลังเขาจะมีวันให้นะคะว่าวันไหนทิ้งขยะอะไรประเภทไหนนะคะเห็นไหมคะแยกกันเลยนะกระป๋องถุงหนึ่งขวดพลาสติกถุงหนึ่งพลาสติกล้วนก็แยกถุงค่ะอันนี้ไงล่ะญี่ปุ่นมันถึงเรียบร้อยเสร็จแล้วเห็นไหมมันแยกกันแบบนี้แล้วก็ทิ้งตามวันนะคะส่วนขวดน้ำเราต้องทำให้มันแตกไม่ใช่สิทำให้มันแบนๆก่อนนะคะแบบนี้เลยเหยียบเข้าไปแล้วก็ใส่ถุงเตรียมทิ้งนะคะรอทิ้งตามวันเขาจะมีให้เป็นเหมือนปฏิทินเลยค่ะทั้งปีเลยว่าวันไหนทิ้งขยะแบบไหนนะคะอย่าทิ้งผิดวันนะเขาไม่เก็บไปให้เด้อเขาจะปิดป้ายบอกด้วยว่าบ้านไหนอายกันเลยทีเดียวเชียวเนี่ยอย่างกับแก้วกาแฟที่ได้มาจากเซเว่นก่อนทิ้งก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะเอามาล้างก่อนนะแล้วก็ผึ่งไว้ค่ะเราให้แห้งแล้วก็บีบใส่ถุงเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าประเภทพลาสติกก็เก็บไว้ทิ้งวันที่เป็นวันที่ทิ้งขยะพลาสติกจ้าส่วนเนี่ยมันไว้ทิ้งขยะเปียกพวกเศษอาหารน่ะแล้วก็ใส่รวมกันไปมาดูอันนี้กันดีกว่าอันนี้มันเป็นขยะอันตรายนะที่มันเป็นจานแตกแก้วแตกเราก็ต้องแยกออกนะไม่ใช่ว่าทิ้งได้เลยนะเราต้องห่อกระดาษให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็ใส่แก้วใส่จานที่แตกลงไปอันนี้1เดือนทิ้งได้2ครั้งนะคะเขาจะมีบอกวันนี้ทิ้งยังไม่ได้แต่ก็ต้องมาเตรียมไว้ก่อนนะห่อกระดาษให้เรียบร้อยใส่ถุงเดี๋ยวต้องเขียนติดด้วยนะคะว่าขยะอันตรายระวังแล้วก็ใส่ถุงติดเทปให้เรียบร้อยแยกทิ้งต่างหากด้วยค่ะเห็นไหมคะเนียบมากนะทิ้งขยะที่ญี่ปุ่นทิ้งต้องทิ้งตามวันแล้วก็ต้องทำให้มันเรียบร้อยด้วยนะก็ใส่ใจกันขนาดนี้เลยนะเขตนี้ถึงกับทึ่งกันเลยทีเดียวนี่เลยจ้า